อ่ะโอเคครับมาท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองนะครับในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมวันนี้ทุนเยอะหน่อยท่านผู้ชมนะครับก่อนหน้านั้นแต่ว่าไม่ใช่เติมแรกนะทุนเยอะนะครับ999หรือ 1,000 นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่เติมแรกนะผมเติมเมื่อกี้ผมเติมไปก่อนละ50บาทแต่ว่าไม่แตกพอไม่แตกผมเปลี่ยนใจเลยมาจัดทุนเยอะแม่งเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับในรอบเย็นนี้ท่านผู้ชมสำหรับสาวท่ามยามเย็นวันนี้นะท่านผู้ชมนะใครเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปรับชมคลิปกันท่านผู้ชมมาผมเปิดเบท5ก่อนนะครับหมุนเอารอบก่อนเนาะหมุนเอารอบหมุนไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเบท10เบท20อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะผมตามสเต็ปท่านผู้ชมเติมเดียวนะท่านผู้ชมในรอบเอ้ยไม่ใช่2เติมนะครับท่านผู้ชมในรอบเปลี่ยนแต่จริงๆนับเป็นเติมเดียวก็ได้เพราะว่าเติมแรกผมเติมไป50แล้วแบบเหมือนหยอดเล่นๆนะท่านผู้ชม50บาทนะครับก็เรียบร้อยนะครับหมดอย่างไวนะผมไม่ถึง1นาที50บาทหมดเร็วมากนะครับก็เลยมาเติม999หรือ 1,000 นั่นแหละนะผมแต่ว่าเติมเอาเลขสวยๆเฉยๆนะครับมาลุ้นกันนะครับวันนี้คือเจตนาเติมเยอะเหมือนกับว่าแบบถ้ามันแตกก็ให้มันพุ่งพังไปเลยนะครับสัก 2-3,000 อย่างเงี้ยจะได้แบบดึงทุนให้ได้คืนเยอะที่สุดแล้วเยอะหน่อยนะครับคือวันนี้ก็วันที่25แล้วเนาะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะสิ้นเดือนแล้วผมยังลบอยู่ถึง 9,000 8,000 8,000 กว่าบาทอยู่นะครับคือยังลบเยอะอยู่เลยท่านผู้ชมนะครับยังตามทุนหมื่นอ่ะนะครับจาก 15,000 ป่ะนะครับตอนนี้เหลือ 8,000 กว่าเกือบ 9,000 นะผมรวมไว้อยู่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับสักวันที่ก่อนวันหมดสิ้นเดือนนะผมแล้ววันสิ้นเดือนเราไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้คืนหมดมั้ยนะครับประมาณนั้นแล้วกันท่านผู้ชมนะก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมไปลุยต่อเบท5ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเบท10มาแน่นะครับวันนี้เอาสักเท่าไหร่ดี 3,000 เนาะสัก 2-3,000 แล้วกันด้วยทุน 1,000 นะครับหรือจะ1เท่าแค่ 1,000 ดีผมว่ามันน้อยไปอ่ะ1เท่านะครับคือเรามันอาจจะเยอะแหละ 1,000 มันก็อาจจะเยอะแหละแต่ว่าเรามาหวังที่จะตามทุนถึง 8,000 เพราะงั้นถ้าเราได้สัก 3,000 เนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับ2เท่าเองนะก็ถ้าเทียบจำนวนเท่าก็แค่2เท่าก็ถือว่าพอได้แหละนะครับตั้งไว้สัก 3,000 นะครับก็ถ้าได้ก็เจอกันนะผู้ชมมาลุ้นกันครับเดี๋ยวเราหมดนี้แหละเราไปเบียด10กันเลยนะครับโอ้โหสวยแดงคือเราเล่นทุน100 200อย่างเงี้ยเรายังขึ้นได้ 4-500 เลยบางทีนะผู้ชมถ้าเรามาทุนสัก 1,000 เนี่ยเราจะขึ้นสัก 4-5,000 จะไม่ได้หรอวะใช่ป่ะ พูดเหมือนง่ายเนาะพูดเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ง่ายนะครับมาเบ็ด10ท่านผู้ชมนะครับซัดเลยดีกว่าผมว่าไปเรามาเพื่อหวังผลอยู่แล้วนะครับคือเรามาเพื่ออยากให้มันแตกโป้งป้างอะนะหวังว่ามันจะได้แล้วกันนะครับผมหวังว่ามันจะออกมาดีแล้วกันเอาไปอย่าเราดูดแรงด้วยเอาเกมสล็อตมันก็อย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่กับความแบบเสี่ยงโชคนะครับมานั่งลุ้นอะไรอย่างนี้แหละนะครับถ้าได้ก็ดีไปนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เศร้าหมองกันไปแหละนะครับอย่าลืมนะครับเกมสล็อตมันมีได้มีเสียนะท่านผู้ชมนะใครที่คิดจะเล่นยี่ผมเปลี่ยนเบ็ดพอดีเป๊ะมาดิใครที่คิดจะเล่นคิดดีๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์การเสียเยอะกว่าได้อยู่แล้วนะครับมันเหมือนกับมาเสี่ยงโชคนะครับก็คือแบบโอกาสถ้าผมให้ผมตั้งเปอร์เซ็นต์การเสียกับได้นะครับผมให้เสียไปสัก 80% แล้วกันได้แค่20เพราะว่าเผลอๆ20นี่เยอะไปด้วยซ้ำอาจจะสักเสียสัก90นะผมแล้วได้สัก10ก็พอ นะเพราะว่ามันยากมากๆนะครับคือผมเล่นอยู่ทุกวันผมรู้ดีนะครับว่ามันยากขนาดไหนนะครับกว่าที่จะได้แจ็คพอตหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกไว้เลยนะครับอย่ามาทำตามอย่ามาเล่นตามนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วก็เล่นให้มีสติแล้วกันนะครับเล่นให้มีขอบเขตนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปหมดเยอะเกินไปนะครับมาปีนี้ไม่ดีเท่าไหร่เบส10-200ผมมองว่าไม่ดีเท่าไหร่นะเบส10-200ผมมองว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมหวังไว้ที่ 3,000 บวกๆนะวันนี้แต่ตอนนี้ยังเอ้ยบ้าปะเนี่ยดับเบิลฟรีเกมว่ะคือด้วยความมันเป็นเบ็ด10เนี่ยผมหวังอยู่แล้วนะครับผมหวังอยู่แล้วตั้งแต่เบ็ด10ขึ้นไปนี่ผมหวังสุดๆอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเบ็ดเยอะมันควรที่จะแตกเยอะได้ถูกป่ะถูกป่ะถูกต้องป่ะมาดิปีนี้เอาดิว่ะสวย
ไม่เคยทำให้ผิดหวังผิดหวังบ่อยพูดใหม่ได้ จะบอกว่าไม่เคยผิดหวังก็ไม่ใช่นะผิดหวังบ่อยนะครับเฮ้ย มันต้องมาหรอวะหลอกเก่งโอ้โหไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีนะครับอ๋อเต็มคาราเบลโอ้โหเต็มคาราเบลไม่ดีเลยเหรอเป็นสิบได้แค่นี้เองเหรอโอ้ทำได้ดีแค่นี้เหรอไม่ไหวว่ะ เออสวยคือทุนได้แค่นั้นแหละผมยังไม่กล้าไปเบ็ด20นะท่านผู้ชมนะครับทุนมันน้อยเกินอ่ะคงค้างได้แค่เบ็ด10นี่แหละแต่ถ้าจะเปลี่ยนเบ็ดจริงๆก็คงลงมาเบ็ด9อ่ะครับคือยังไม่กล้าแน่นอนนะผมถ้าผมได้สัก 1,500 อย่างเงี้ยผมจะไปอยู่เบ็ด20นะผม1,500 แบบ 2,000 อย่างเงี้ยนะครับค่อยว่ากันเนาะเบ็ด20ถ้าเราจะหวังแตกระดับแบบ 3-4,000 นะครับก็ต้องเพิ่มเบ็ดแหละผมคิดว่ายังไงก็ต้องเพิ่มเบ็ดท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ต้องมีเบ็ด20เบ็ด30อ่ะครับถ้าจะหวังแตก 3-4,000 ก็ดูเอาผมเล่นทุนหลักร้อยดูเอาแล้วกันนะบางทีผมเบ็ด9เบ็ด10เงี้ยมันแค่จะหวังให้มันทะลุ 1,000 ขึ้นมาได้เนี่ยผมก็แทบลมแทบจับแล้วนะครับเพราะงั้นมันต้องมีเบ็ดแบบนั้นนะครับสำหรับผมนะบางคนที่ดวงดีเบ็ด1เบ็ด2แตก 4-5,000 ก็มีก็แล้วแต่คนแหละนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่ดวงดีขนาดนั้นไงนะเห็นผมลงคลิปแตกทุกวันไม่ใช่ว่าผมดวงดีนะครับอย่าลืมมองภาพในส่วนที่ผมเติมไปที่ผมบอกเลยนะว่าผมเติมหลายเติมนะครับ ผมพูดมากได้แล้ววะแสดงว่าผมดีขึ้นแล้ววะอาการป่วยผมเนี่ยจริงๆป่วยผมก็พูดมากจริงๆ คนมันจะพูดมากนะครับมันก็พูดมากอยู่ดีนะครับ1,100โอเคขอดมยาก่อนงั้นเดี๋ยวเราลดไปเบ็ด9แล้วกันท่านผู้ชมนะครับลดสักบาทหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกนะครับสลับเบ็ด9เบ็ด10เบ็ด9เบ็ด10ถ้ามันพุ่งขึ้นไปสัก5 1,500 อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลุยเบ็ด20หรือไม่นะครับเราเล่นไปสัก15นาที20นาทีนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่มาจริงเราอาจจะวัดดวงนะครับใส่เบ็ด20เบ็ด30ไปเลยนะครับเผื่อมั้ยฟุกปวงปางซะหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับลดลงมาเบ็ด9ดูหน่อยแล้วกันนะครับคือก็ด้วยความที่บางคนก็มีความคิดเหมือนผมนะผมก็คิดบ้างแหละนะครับว่าอู้ว่าการค้างเบ็ดเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีแล้วมันจะไม่ค่อยแตกอะไรเงี้ยผมก็คิดเหมือนกันนะแต่บางทีผมก็ค้างยาวเหมือนกันเอามาดูกันเบ็ด9จะทำได้ดีกว่าเบ็ด10มั้ยไหวดีมากผมยังไม่รวมยอดของเดือนของวันนี้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วผมบวกหรือลบนะครับเดี๋ยวผมไปรวมตอนเย็นดีกว่านะครับแต่ว่าถ้านับก่อนเล่นวันนี้ก็คือผมลบทั้งเดือนเนาะ 8,000 นะครับ 8,000 ประมาณ 8,700 นี่แหละท่านผู้ชมผมนับอยู่นะผมรวมมาอยู่ก็เดือนนี้เนาะถ้าแบบแตกได้บวกคืนมาได้ก็ดีละท่านผู้ชมได้คืนอ่ะก็ดีแล้วนะครับหวังไว้อยู่เหมือนกันนะว่าจะได้คืนนะครับอ่ะเบ็ด9ได้เท่าๆเบ็ด10อ่ะไม่ต่างกันเลยว่ะหาลุยต่อเบ็ด9อีกก่อนแต่ถ้าลบก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับยอมรับไปรีเซ็ตเริ่มใหม่เดือนหน้าแล้วกันนะครับเดือนนี้ก็ผมคิดว่าเดือนนี้ถ้าผมจะลบจริงน่าจะลบไม่เกิน10,000นะครับไม่น่าจะเกิน15,000สุดๆ15,000เนี่ยนะครับแต่ถ้าบวกนี่น่าจะเป็นไปได้ยากละเป็นไปได้ยากละเพราะว่าตามทุนอยู่หนักเลยนะครับคือเอาง่ายๆแค่แบบตามทุนคืนได้แล้วเหลือลบอยู่สัก 1,000-2,000 นี่ก็เก่งมากแล้วนะท่านผู้ชมก็เก่งมากแล้วนะครับไม่หวังถึงบวกหรอกเดือนนี้ขอแบบได้คืนไม่ได้เยอะแล้วกันเยอะที่สุดแล้วกันไปเบ็ด9อีกก่อน50หมุนไปเดี๋ยวค่อยกลับไปเบ็ด10นะครับวันนี้เราเล่นมา9นาทีเอ้ย10นาทีละนะครับก็อู้ฟรีเกมเข้าบ่อยนะเบ็ด10แล้วก็หลายฟรีละนะครับแล้วก็เบ็ด9ไปอีกฟรีนึงก็จ่ายฟรีละ200อ่ะ
ม่แตกสักทีแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองวัดเบ็ด20ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวแบบฟุ้งปุ้งปังมีอะไรให้คีดการ์ดกระดีกระดากันหน่อยโอ้ราทองโอเคมีหลายนอกบ้างน่าเกี่ยวได้รู้สุดแผงเลยวนอยู่ 1,000 เนี่ยไม่ไปไหนสักทีไม่ไปไหนสักทีไหมไม่งั้นก็ไปเบ็ด20แล้วกันหรือเบ็ด30เลยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวขอแบบขอเบ็ด10อีกสัก50หมุนก่อนถ้าแม่งยังไม่มาจริงๆนะเราไปลุ้นกันเบ็ดหนักๆเลยท่านผู้ชมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับทุนผมไม่ค่อยได้เล่นทุนเยอะขนาดนี้เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก่อนนั้นก็เล่นไปอยู่ทุน700กว่าบาทผมแตกนอกมาแล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนี้เราเบ็ด20ได้30ได้แล้วเนี่ยนานๆทีนะท่านผู้ชมจะเล่นทุนพันนะครับปกติเล่นทุน100 200ครับเพิ่งนึกขึ้นได้ไงว่ามันต้องเร่งตามทุนแล้วเพราะงั้นต้องใส่ทุนเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้แบบถ้ามันแตกยิงจะได้คืนเยอะๆหน่อยนะท่านผู้ชมสวยสิบห้าสิบมุนแล้วไอเบ็ด20หรือ30กันนะครับมาขอให้เบ็ดขอให้เบ็ด10มันยังค้างทุนอยู่ที่ 1,000 ก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็แตกขึ้นไปสักนิดนึงอ่ะนะ เราจะได้ไปเบ็ด20 30กันอย่างอุ่นใจโอ้สวยเลยมาดิพี่เกมมาพี่เกมมาต้องมาแล้วแหละเพื่อนโอ้ขนาดนี้ต้องลงแล้วแหละฟีกงฟีเกมอ่ะไม่มาโอเคก็แตกนอกเนี่ยแตกนอก200เนี่ยได้เท่าในฟรีเลยนะเนี่ยคิดดูแล้วกันเมื่อเช้าผมก็ได้ดีจากแตกนอกนะครับคือฟีเกมแม่งเกลือมากเลยวันเนี้ยของผมเนี่ยคือแย่มากนะครับของท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเกลือไหมโอ้รัวเลยโอ้โหอย่างน้อยๆนะเหลือสัก900ไม่ถึงด้วยตอนนี้โอ้ได้อยู่สวยปุ๊บสวยมากชมพูอ่ะอย่างน้อยๆเหลือ900ว่ะด้วยก็กลับไปเป็น20ดีกว่า20แล้วกัน30เยอะไปมาท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้นะครับเดินทางมากว่า13นาทีแล้วเราก็ต้องวัดดวงวัดใจแล้วนะท่านผู้ชมนะครับถ้าแบบเข้าฟงก็ฟรีแตกป้องป้างนิดๆหน่อยๆของเบ็ด20เนี้ยก็คงเยอะอยู่นะครับถ้าแตกเราก็จะได้กรีดได้การ์ดไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่แตกก็หมดนะครับมาลุ้นกันท่านผู้ชมหวังว่ามันจะดีแล้วกันนะครับส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะมาแต่นอกสวยๆเอาดีๆอย่างนั้นโอเคมีนอกให้เรื่อยๆโอเคหางไว้ก่อนเพื่อนใจเย็นโอเคดีมากโอเคโหแรงไปว่ะเหี้ยแรงไปหน้าทองได้เกี่ยวได้ไม่ใช่เกี่ยวได้ปะโอ้โหเหลือ600เอาต่อแล้วกันเผื่อแบบอยู่ข้างหน้านี่แหละฟรีเกมแจ็คพอตใหญ่อะอยู่ข้างหน้านี่แหละโอ้โหรัวเลยเจ้ฟรีเกมเบ็ด
9เบ็ด10เข้าบ่อยมากพอมาเบ็ด20เงียบกริบเชื่อเลยว่ะฟรีเกมแม่งแบบโหรู้อ่ะเหมือนมันรู้อ่ะท่านผู้ชมเออเหมือนมันรู้ว่าแม่งเนี่ยมันเปลี่ยนเบ็ดแล้วเว้ยเนี่ยเหมือนมันล่อเราอ่ะมันเปลี่ยนเบ็ดใหญ่แล้วเว้ยถึงเวลากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปล่า โอ้เบ็ด9เบ็ด10มันมานะฟรีอ่ะมันมาบ่อยด้วยนะไม่ใช่แบบมาแบบมาธรรมดานะเออมันมาบ่อยด้วยนะแต่พอแม่งเบ็ด20เงียบกริบเลยเฮียผมโดนนี่อีกนี่วันนี้ผมลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องไปรวมแล้วว่ะโอ้หน้าทองพลิกได้พลิกได้เพื่อนเบ็ดใหญ่ขนาดนี้มันต้องพลิกได้เลยโอ้โหแม่งมันไม่มีฟรีอยู่ว่ะหมดแน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้เศร้าว่ะโอ้โหหมดนะครับโอ้ยอุตส่าห์แบบวางแผนมาอย่างดีว่าลองทุนเยอะๆหน่อยเผื่อได้สักเท่า2เท่าก็ได้โอ้ยวันนี้โดนอีกละในรอบเย็นไม่รู้ว่าโดนไม่นี่ไม่รู้ว่าวันนี้ลบหรือเปล่านะเดี๋ยวไปรวมอีกทีจริงๆน่าจะเอียงไปทางลบนะครับก็ถ้าลบวันนี้อีกก็น่าจะรวมกับที่ลบอยู่แล้วในเดือนนี้นี่ 8,000 กว่า 8,700 ประมาณนี้แหละน่าจะขึ้นไปราวๆ 9,000 ไปปลายถึง 10,000 นั่นแล้วท่านผู้ชมเดือนนี้ผมลบยับๆอยู่เหมือนกันยังไม่มีแววจะได้คืนเลยนะผมคิดว่าผมคงไม่ได้คืนแน่ท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะแต่ว่าข้อแบบย้ายมันลบเยอะแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้เอางี้ดีกว่านะครับหรือไม่ก็ขอให้ได้คืนสักนิดสักหน่อยนะสักครึ่งนึงแล้วกันจากหมื่นเนี่ยเหลือสัก 5,000 อย่างเงี้ยก็ยังดีนะครับก็เอาเป็นว่าไว้ลุ้นกันต่อแล้วกันเนาะสตอรี่ในเดือนนี้ยังเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงวันนี้แล้วนะครับก็ยังตามทุนกันต่อเนื่องนะครับก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าก็ไปลุ้นกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันละนะครับฝากกดไลค์ฝากจำให้กันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยวันนี้นะครับก็เศร้าอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมนะก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ